โอเคนี่หาตาเจียหาค่ะนักเรียนขาหนังสือแบบเรียนขึ้นมานะคะหนังสือแบบเรียนที่เราซื้อบอกว่าจากค่ายชูซ่านฉืออีเย่เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า31ก็จะเป็นบทเรียนบทที่5เนาะบทที่5มีชื่อเรื่องว่าผู้สีผู้สีก็คือการทบทวนนะคะในทบทวนในที่นี้ก็คือทบทวนคําศัพท์เก่าทั้งหมดตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ที่เราเรียนมานะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะพาฝึกสนทนารอบสุดท้ายก่อนสอบจริงนะคะที่จริงเราซื้อสอบไปแล้วนะเนี่ย2 ชั่วโมงกับสนทนาอันนี้ไม่รู้ว่าอ่านกันได้หรือเปล่ามีใครอ่านได้ไหมคะกรอบที่1ของเราซื้อเป็นสีม่วงของหนูก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะกรอบที่1มีใครอ่านได้ไหมเจริญพรอ่านได้ไหมคะ我上二年级ใช่บอช่างเออเนียนจีแปลว่าฉันอยู่ประถมศึกษาปีที่สองถ้าสมมุติว่าตอนนี้พวกเราอยู่ป.สามเราจะพูดว่ายังไงคะเปลี่ยนจากเออเป็นซานพูดว่ายังไงบอช่างซานช่างซานเหนียนจีใช่บอช่างซ่านเหนียนจีฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3กรอบถัดไปค่ะกรอบที่2เราซื้อไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วอันนี้ทบทวนเฉยๆกรอบที่2ประโยคยาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะบอกเทคนิคการอ่านประโยคนี้นะคะเจียวชื่อค่ะสวัสดีค่ะเจียวชื่อลีโยเจียวชื่อลีโย3คํานี้หนูอ่านต่อกันเลยต่อไปให้เว้นวรรคเพราะว่าจะเป็นการบอกจำนวนสิ่งของหรือบอกสิ่งของนะคะไม่ใช่ประโยคที่เราต้องพูดต่อกันให้เว้นวรรคนะคะเจียวชื่อหลี่หยู่ตัวจื่ออีจื่อเฮยป่านเปี่ยวทันไหมคะเราซื้อต้องเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยให้ไหมมีใครไม่ได้ไหมคะใครไม่ได้ให้เปิดไมค์บอกเลยค่ะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยเข้าเรียนใช่ไหมคะดูได้นิดนึงค่ะว่าช่างเออเออในที่นี้ให้หอลิ้นเข้าลึกๆนะคะเออนั้นว่าช่างเออเนียนจีเนียนจีว่าช่างเออเนียนจีอันนี้แป๊บค่ะแบบนี้ประโยคถัดไปเจียวชื่อเจียวชื่อในที่นี้แปลว่าห้องเรียนนะคะเจียวชื่อชื่อออกเสียงลมเยอะๆนะคะเสียงสูงเพราะว่าเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4หลีหลีแปลว่าข้างในค่ะโยโยแปลว่ามีจั่วจื่อเป็นคำศัพท์เก่าบทที่แล้วจำได้ไหมคะบทที่3จั่วจื่อเป็นอะไรที่เราวางโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะเนี่ยเอาวางโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะว่ะจั่วจื่อแปลว่าโต๊ะโอเคไหมคะจำได้หรือเปล่าคุ้นหูไหมคะจั่วจื่อค่ะคุณเพราะว่าเราท่องแล้วก็สอบอ่านคำศัพท์มาแล้วจั่วจื่อก็คือโต๊ะอีจื่อคืออะไรคะเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เฮ้ยป่านล่ะกระดาษฮะเฮ้ยป่านคืออะไรกระดานค่ะกระดานดำกระดานดำใช่ค่ะเฮ้ยคำเฮ้ยในที่นี้แปลว่าสีดำนะคะมาจากคำว่าเฮ้ยเซอร์แล้วก็ป่างก็แปลว่ากระดานหรือกระดาษเฮ้ยป่างก็คือกระดานดำส่วนอันสุดท้ายเปี่ยวในที่นี้ให้หนูกดเสียงลงให้หนูกดเสียงลงต่ำๆแล้วค่อยดีดหางเสียงขึ้นนิดเดียวนะคะเปี่ยวในที่นี้ก็คือนาฬิกาติดผนังห้องนะคะถ้านาฬิกาข้อมือจะใช้อีกคำหนึ่งเจียวชื่อหลี่หยู่จั่วจื่ออีจื่อเฮ้ยป่านเปี่ยวเดี๋ยวไหนลองพูดสิเจียวชื่อหลี่ชื่อหลี่หยู่จั่วจื่ออีจื่อเฮ้ยป่านเปี่ยวใช่ไปฝึกพูดบ่อยๆนะคะตอนนี้เราทบทวนไปแล้ว2ประโยค我上二年级กับเจียวชื่อหลี่หยู่จั่วจื่ออีจื่อเฮ้ยป่านเปี่ยวต่อไปเราซื้อไปประโยคที่3นะคะของหนูก็ยังอยู่ที่หน้า31เหมือนเดิมอ่านว่ายังไงอ่านได้ไหมวัวเงินวัวเงินคือใครคะวัวเงินคือใครฉันวัวเงินจ่ายช่างเคอช่างเคอในที่นี้ก็คือการเข้าเรียนหรือว่าเรียนอยู่นะคะช่างเคอด้านหลังประโยคนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองวรรคเจียวชื่อ
就是就是หลีหอนหอนแปลว่ามากนะคะอันจริงจำได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเงียบค่ะใช่อันจริงแปลว่าเงียบว่าจริงวอมเมนต์ใจช่างเคอร์เจ้าชื่อหลีหอนอันจริงเวลาอ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าประโยคนี้ถูกแบ่งออกเป็น2วรรคนะคะวอมเมนต์ใจช่างเคอร์เจ้าชื่อหลีหอนอันจริงต่อไปเราซื้อไปประโยคที่4นะคะประโยคสุดท้ายของหน้า31ของหนูๆและเราซื้อคือใครคะเราซื้อคุณครูค่ะคุณครูอ่ะต่อด้านหลังอ่านว่าอะไรว่าว่าอะไรคะว่าคำว่าไม่พูดว่ายังไงนะคำว่าไม่พูดในลองสะกดซิตัวปอสระอูเสียง4อ่านว่าพูดพูดอ่ะพูดแปลว่าไม่ด้านหลังตัวตือเสียงต่อเต่าสระองเสียง3อ่านว่าตรงตรงถูกต้องได้ยินเสียงเพื่อนมาแล้วตรงในที่นี้ก็คือการเข้าใจการคิดออกนะคะมีคำว่าพูดที่แปลว่าไม่อยู่ข้างหน้าไม่เข้าใจนะคะเราซื้อหัวพูดตรงอ่ะเทอมหน้าเราเจอกันเราซื้อจะไม่พูดไทยแล้วนะให้พูดเป็นภาษาจีนทั้งหมดไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยกมือเราซื้อก็สอนไปแล้วยกมือภาษาจีนพูดว่าจูเฉาใช่ไหมคะจูเฉาลืมกันแล้วแหละเราซื้อคิดว่าเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเมื่อกี้ใครเข้ามาใหม่นะคะพิชยาพักเหรอถ้าเช็คใครข้ามก็แล้วกันเราซื้อจะอ่านประโยคที่3ที่4ให้ฟังใหม่นะคะ我们在上课就是离很安静อันนี้ประโยคที่3ส่วนถัดไปเราซื้อ我不懂คุณครูขาคุณครูครับผมไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจอันนี้เป็นประโยคเบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะคะต่อไปนักเรียนขาเสร็จหรือยังจดบันทึกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเราซื้อไปหน้า32เลยนะค่ะ32จะมีทั้งหมด5ประโยคมีทั้งหมด5ประโยคมาดูประโยคที่1อ่านว่ายังไงคะขอโทษพูดว่ายังไงนะขอโทษผู้ฉีถูกต้องแล้วแต่ว่าหนูลืมคำข้างหน้าผู้ฉีตัวเตอเสียงต่อเต่าสระอุ้ยเสียง4ตุ้ยผู้ฉีใช่ตุ้ยผู้ฉีแปลว่าขอโทษนะคะฉีเป็นยังไงตุ้ยผู้ฉีแปลว่าขอโทษต่อไปประโยคนี้ถูกแบ่งออกเป็น2วรรคเหมือนเดิมค่ะวอวอก็คือฉันวอชื่อต้าวหนูสังเกตเสียงวรรณยุกต์ดีๆเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงที่2เสียงที่2คือเสียงจัตตวาคำนี้ต้องออกเสียงว่าฉือชื่อต้าวเหรอเดี๋ยวว่าชื่อต้าวเหรอชื่อต้าวแปลว่าสายนะคะเหลือไปว่าแล้วเหลือตุ้ยผู้ฉีว่าชื่อต้าวเหรออ่านตัวหนังสือเราซื้อออกไหมคะเราซื้อตัวหนังสือไม่สวยอ่านออกค่ะโอเคค่ะอ่านออกครับขออนุญาตนะคะเอิมเปิดหน้าหน่อยนะคะ31 32ค่ะตอนนี้อยู่หน้า32กว่าประโยคที่2ค่ะแบบฝึกหัดหรือแบบเรียนคะแบบเรียนค่ะ32ใช่ไหมคะค่ะหนูเข้ามานานแล้วนะคะทำไมถึงถามคะไอด้าเมื่อกี้หนูไปหาสมุดค่ะเลยไม่ได้ยินโอ้ยเอาโอเคต่อประโยคที่2นะคะเพื่อนนักเรียนพูดว่ายังไงนะเพื่อนนักเรียนอะเราสะกด A C ตัวเธอสลับโอเสียงสองใช่ผมเสตุ้ยผมเสมันเกินเสเงินเกินตุ้ยไม่ใช่ตุ้ยอันนี้สลับอูธรรมดาสะกดไปค่ะตัวเตอร์เสียงต่อเต่าเสียงพยัญชนะหนูถูกต้องแล้วแต่เมื่อกี้ที่ผิดก็คือเสียงสละต่ออูตูเสียงวรรณยุกต์เสียงที่2เสียงที่2คือเสียงจัตตวาคำนี้อ่านว่าตูในที่นี้แปลว่าอ่านนะคะตุ๋ยปะตุ๋ยเมื่อเกินหว่าตูไม่ใช่ตุ๋ยตูตูของเสมื่อเ
เกินหว่อตูนักเรียนทุกคนคะอ่านตามชั้นหรืออ่านตามหนังสือประโยคนี้จะเป็นประโยคคำสั่งต่อไปประโยคที่3อ่านเองได้ไหมน่าท่านเฮยป่านเกินหว่อซือท่านเฮยป่านเสียงใครอ่านเนี่ยเก่งมากเลยท่านเฮยป่านก็คือมองที่กระดานดำเพราะว่าท่านแปลว่ามองเกี่ยวกับสายตาการมองการอ่านการเห็นได้หมดเลยนะคะประโยคนี้ถูกแบ่งออกเป็น2วรรคเหมือนเดิมท่านเฮยป่านแล้วอะไรต่อเกินหว่อเกินหว่อเกินหว่ออะไรท่านเฮยป่านเกินหว่อคำว่าเขียนพูดว่ายังไงนะคำนี้เราเรียนไปแล้วฟังเราซื้อสะกดให้ดีๆนะคะเด็กๆเกินหว่อเสียทำไมอ่านว่าเสียเพราะว่าข้างหน้าที่หนูเห็นเป็นตัว x นะคะคือก็คือพยัญชนะตัว c ตัว c เมื่อถอดเสียงออกมาจะเป็นเสียงซอโซกับสระเอีย i e ก็คือเอียแล้วในที่นี้สระเอียมีอยู่2แบบเอียมีแบบ IA กับ IE ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงท้ายด้วย A ให้อ้าปากกว้างนะคะสระเอียมี2แบบอันนี้ไม่กว้างเอียเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันคำสุดท้ายเสียตัวนี้ต้องอ้าปากกว้างไหมคะโซไม่ค่ะไม่ใช่ไหมเพราะว่าลงท้ายด้วยตัว e ถ้าเมื่อไหร่ลงท้ายด้วย a ให้ภาพปากกว้างแล้วข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่เท่าไหร่คะคุณครูค่ะหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะมันเป็นเสียงเบาๆยังไงก็ไม่รู้ใช่ได้ยินชัดไหมคะคุณครูคะสอนอยู่หน้าไหนเหรอคะ3 2 3 2 3 2 3 2แบบเอียงเสียงของสื่อชัดไหมคะใช่ค่ะได้ยินเบาๆครับได้ยินเบาๆค่ะเหมือนน้ำมันอัดเหมือนน้ำมันอัดหน้าตัวเองครับมันอัดเบาๆเหรอใช่ค่ะมันเป็นเบาๆยังก็ไม่รู้อ่ะเหมือนน้ำหูฟังดูซิมีหูฟังไหมมีอยู่ครับลองใส่หูฟังดูผมได้ยินครับแป๊บนึงครับไปเอาหูฟังแป๊บครับให้เวลานาทีเดียวไม่มีหูฟังเลยเหรอสารันยูได้ยินเสียงหรอซื้อชัดไหมคะได้ยินชัดครับผมมีบลูทูธอยู่แล้วครับโอเคบลูทูธโอเคศิลาพรได้ยินหรอซื้อชัดไหมได้ชัดไม่บาดเริ่มชัดแสดงว่าคนที่ไม่ได้ยินเสียงหรอซื้อชัดเลยได้ยินเสียงหรอซื้อเบาเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูอยู่ที่เสียงดังหรือเปล่าใช่นะคะผมอยู่ห้องนะคะอย่างไอด้าตอนนี้อยู่ข้างนอกเสียงมันอาจจะมีเสียงรบกวนโอเคโอเคกลับมาต่อที่ประโยคที่3ของเราเดี๋ยวเราซื้อจะพูดดังๆให้จะอยู่ที่กลับมาอยู่ที่ประโยคที่3ของเราคำว่าเสียตัวนี้แปลว่าเขียนเสียไม่ต้องอ้าปากกว้างแล้วก็กดเสียงลงต่ำๆแปลว่าเขียนนะคะท่านเฮยป่านเกินหว่อเสียดูที่กระดานดำแล้วเขียนตามชั้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนมีใครที่ไม่เคยเข้าเรียนใหม่เผื่อไม่ทันเพื่อนโอ้ข้อ12มีกันนภัทรทันไหมครับพุทธิศักดิ์ทันไหมนิชานันนอนเรียนเลยเหรอคะกับพี่ชามัดไม่เห็นเปิดกล้องเลยโอเคเราซื้อไปประโยคถัดไปนะคะประโยคที่4ถ้าไม่มีใครพูดเราซื้อไปเลยนะมันแปลว่าฉันอยากไปดื่มน้ำเราต้องพูดว่ายังไงคะใครที่อยู่ในห้องเรียนแล้วขออนุญาตไปดื่มน้ำบ่อยๆควรพูดประโยคนี้ได้นะพูดว่ายังไงต้องมีประธานก่อนวอวอเสียวอเสียวอนุลองสะกดใหม่เสียงพยัญชนะหนูถูกต้องแล้วมันเป็นเสียงซอโซกับสระเอียงสระเอียงมีตัว i ตัว a ตัว n ตัว g ซอเอียงเสียงสระเอียงนะแล้วก็มีวรรณยุกต์เสียงที่3คํานี้ต้องกดเสียงลงต่ําๆแปลอ่านว่าเสียงเสียงแปลว่าอยากนะคะแต่เสียงก็คืออยากเหมือนกันกับคําว่าเหย้าต้องการเหมือนกันแต่เป็นการนึกคิดเป็นความรู้สึกตื้นๆนะคะแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอยากอยากแบบความรู้สึกตื้นๆต่อไปวอเสียงได้แล้ว2คำ
คำว่าไปพูดว่ายังไงนะคะตุ้ยตุ้ยตุ้ยออกเสียงลมเยอะๆชุ้ยแปลว่าไปคำว่าดื่มจีราพรตอบเลยค่ะดื่มอ่านว่ายังไงจีราพรไม่ได้ยินหรอกคือคำว่าดื่มพูดว่ายังไงว่าดื่มเหรอคะใช่ก็คือสระเออเสียงหนึ่งคุยค่ะอ่านว่าเฮอนะคะเฮอจะแปลว่าดื่มคำต่อไปตัวชื่อออกเสียงลมเยอะๆกับสระอุยเสียงสามอ่านว่าชุยชุยในที่นี้ก็คือน้ำน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะวอเสียงชุยเฮอชุยฉันอยากไปดื่มน้ำวอเสียงชุยเฮอชุยพูดให้ดึงพูดให้ดึงอาจจะไปประโยคสุดท้ายคล้ายๆกันกับข้างบนเลยค่ะวอก็คือฉันเย่าในที่นี้แปลว่าอยากหรือต้องการเหมือนกันกับคำว่าเสียงข้างบนนะคะแต่ว่าเย่าในที่นี้ก็คือจะต้องได้เท่านั้นแต่ว่าเสียงก็คือเป็นการนึกคิดเฉยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เย่าก็คือต้องได้ต้องเอาได้เย่าชุยซีเฉียวเจียนใช่我要去洗手间去洗手间แปลว่าอะไรคะสีเจียนแปลว่าห้องน้ำปกติถ้าสีอยู่คำเดียวก็จะแปลว่าล้างนะคะโฉก็คือมือเจียนจะเป็นห้องไหนบ้างที่ล้างมือได้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่ทำความสะอาดร่างกายได้สีแปลว่าล้างนะคะโอเคจบแล้วทั้ง9ประโยคทีนี้เราซื้อจะให้สอบอ่านได้ไหมไม่ได้สารันทูสายหัวแล้วได้ไหมคะศิลาพรได้ต้องได้ค่ะเพราะว่าเราสื่อสอบแต่ทุกคนจะต้องมีคะแนนค่ะค่ะพร้อมสอบอ่านไหมคะยังค่ะแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมพร้อมแล้วค่ะเราซื้อให้สอบในชั่วโมงเลยได้ไหมคะเพราะว่าก็จะได้ลดภาระงานเราไงลดภาระงานไม่ต้องมีการบ้านไปถ่ายวิดีโอเพิ่มนะคะน้องสอบอะไรเนาะเพราะว่าคนไม่เยอะน่าจะทันเราซื้อขออนุญาตจบวิดีโอก่อนส่วนนักเรียนที่เข้ามาเรียนสดตอนนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเดี๋ยวจะสอบต่อส่วนคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังขอสอบชั่วโมงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ